รถบรรทุกน้ำมันชนระเบิดสยองเขย่าขวัญเหยื่อหญิงรายหนึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์รถบรรทุกล่าพร้อมน้ำมันเบนซิน 8,000 ลิตรระเบิดหลังพุ่งชนรถของเธอชาลันต้าบราวัย44ปีเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุอุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดขึ้นใกล้กับสะพานเฮลบอร์กในเขตเซนต์ชาร์ลส์เจ้าหน้าที่ตำรวจของลุยเซียนากล่าวว่าเหยื่อหญิงได้ขับรถของเธอไปในช่องทางด้านขวาด้วยความเร็วที่ต่ำผิดปกติเมื่อจู่ๆรถ18ล้อก็ได้พุ่งชนกับท้ายรถของเธอแรงปะทะทำให้รถของเหยื่อพลิกคว่ำในขณะที่รถบรรทุกน้ำมันได้ระเบิดลุกเป็นไฟทว่าคนขับรถสามารถหนีรอดมาได้ด้วยอาการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ยังคงต้องทำการสืบสวนต่อไปรวมทั้งหาสาเหตุว่าทำไมเหยื่อหญิงได้ขับรถช้าอย่างน่าสงสัย